ดับต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตการอาบน้ำทารกแรกเกิดนะคะวัตถุประสงค์ของการอาบน้ำ 1. นอกจากเพื่อความสะอาดของร่างกายแล้ว 2. เป็นการสังเกตผิวหนังของลูกไปในตัวนะคะว่าเกิดผื่นผดอะไรเกี่ยวกับลูกบ้างค่ะก่อนจะนำทารกมาอาบน้ำนะคะต้องมั่นใจว่าน้องกินนมไปแล้วให้นมย่อยในกระเพาะอาหารประมาณ1ชั่วโมงนะคะถึงจะอาบน้ำได้ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำความสะอาดตาน้องก่อนค่ะสำลีที่ใช้จะต้องเป็นสำลีสะอาดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะหยิบสำลีมา2ก้อนนะคะบีบน้ำออกให้หมาดๆด้านที่มือไม่ได้จับสำลีจะเป็นด้านที่เช็ดตาน้องนะคะเริ่มจากที่หัวตาเช็ดออกไปทางหางตานะคะเราจะเช็ดรอบเดียวนะคะไม่มีเช็ดวนซ้ำเนื่องจากขี้ตาน้องจะอยู่บริเวณหัวตาค่ะหลังจากเช็ดตาเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนของการเช็ดหน้าแล้วสระผมวิธีการอุ้มสระผมนะคะท่าที่สะดวกและสบายที่สุดคืออุ้มคีบไว้ด้านข้างค่ะลักษณะลำตัวน้องจะอยู่เป็นแนวขวางของลำตัวเรานะคะท้ายทอยของน้องจะนอนบนร่องระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้พอดีค่ะใช้มือที่เหลือบีบปิดหูไว้นะคะทั้งสองข้างค่ะหลังจากนั้นใช้ผ้าก๊อซหรือฟองน้ำผืนเล็กๆชุบน้ำนะคะเช็ดหน้าค่ะหลังจากเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นวิธีการสระผมนะคะชโลมน้ำลงบนผมน้องให้เปียกชุ่มทั้งหัวนะคะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ในการสระผมน้องคุณแม่จะไม่ใช้เล็บเกานะคะใช้ฝ่ามือและนิ้วมือในการฟอกถูหัวนะคะให้เกิดฟองสังเกตทารกแรกเกิดจะมีอาการร้องไห้กวนเป็นภาวะปกตินะคะคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะระหว่างที่นวดหัวน้องจะสังเกตบริเวณกระดูกตรงหัวจะมีตรงบุ๋มๆนุ่มๆตรงนี้เขาเรียกว่ากระหม่อมหน้านะคะเป็นส่วนของกะโหลกศีรษะที่ยังปิดไม่สนิทค่ะฉะนั้นคุณแม่ควรจะเบามือตอนสระผมแล้วก็เช็ดผมด้วยนะคะหลังจากนั้นล้างฟองออกให้หมดนะคะหลังจากสระผมเรียบร้อยแล้วควรทำผมน้องให้แห้งก่อนที่จะอาบน้ำนะคะโดยใช้ผ้าเช็ดตัวซับบริเวณผมให้แห้งค่ะหลังจากที่สระผมน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำที่ใช้ในการอาบน้ำน้องคุณแม่สามารถใช้เบบี้ออยล์หยดลงไปในกะละมังเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวน้องได้นะคะพอเช็ดผมแห้งเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนการฟอกตัวน้องด้วยสบู่นะคะท่านี้อาจจะนำน้องวางที่เบาะเราจะสังเกตเห็นเด็กร้องไห้และผวาเป็นปฏิกิริยาปกตินะคะหลังจากนั้นใช้มือประคองแขนทั้งสองข้างไว้กันน้องผวานะคะใช้ฟองน้ำบีบน้ำลงทั่วตัวน้องเลยนะคะแล้วใช้สบู่ฟอกที่มือให้เกิดฟองหลังจากนั้นใช้ฝ่ามือลูบไล้ตัวน้องให้ทั่วลำตัวนะคะที่บริเวณซอกคอรักแร้แล้วก็ขาหนีบข้อพับต่างๆให้ทั่วทั้งตัวนะคะตะแคงด้านหลังเพื่อถูลำตัวด้านหลังด้วยนะคะอันดับสุดท้ายเราจะฟอกนิ้วมือและฝ่ามือน้องค่ะที่ฟอกเป็นอันดับสุดท้ายเพราะว่ากันน้องเอามือเข้าปากนะคะหลังจากฟอกทั่วทั้งตัวแล้วให้อุ้มน้องล้างฟองจุ่มลงไปในอ่างนะคะวิธีการอุ้มคือประคองหัวและคอน้องมืออีกข้างหนึ่งสามารถอุ้มประคองขาหรือบริเวณสะโพกน้องได้นะคะมือข้างนี้เราจะประคองคอลูกไว้และต้องเกรงรับน้ำหนักน้องไว้ทั้งตัวนะคะการล้างฟองด้านหลังให้สอดมือไปที่ใต้รักแร้แล้วอุ้มส่งน้องจากมือซ้ายมาหามือขวาให้น้องนอนคว่ำลงบนฝ่ามือข้างขวานะคะแล้วล้างฟองด้านหลังค่ะหลังจากที่ล้างฟองออกหมดแล้วท่าอุ้มน้องในการนำออกจากอ่างน้ำนะคะควรกลับไปอุ้มท่าเดิมค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นอุ้มขึ้นจากอ่างเลยค่ะ
นำตัวน้องลงมานอนบนผ้าเช็ดตัวที่เตรียมไว้นะคะแล้วรีบห่มตัวน้องห่อตัวน้องนะคะเนื่องจากหลังจากที่น้องขึ้นมาจากน้ำอุ่นน้องจะมีอาการหนาวเป็นพิเศษนะคะวิธีการเช็ดตัวซับตัวน้องเน้นบริเวณข้อพับและขาหนีบต่างๆนะคะหลังจากเช็ดตัวเสร็จแล้วอันดับต่อไปจะเป็นวิธีการทำความสะอาดผ้าเชื้อที่สะดือน้องนะคะคุณแม่อาจใช้วิธีการใช้ผ้าเช็ดตัวล็อกแขนน้องไว้นะคะสะดือของน้องจะหลุดแห้งเองภายใน 1-2 อาทิตย์นะคะทุกวันหลังอาบน้ำให้คุณแม่ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่สะดือค่ะวิธีการทำความสะอาดสะดือนะคะเราจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะเช็ดทำความสะอาดบริเวณโคนของสะดือค่ะในการสังเกตสะดือนะคะสะดือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคถ้าไม่ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมีโอกาสเสี่ยงที่น้องจะมีการติดเชื้อที่สะดือได้ค่ะวิธีการสังเกตง่ายๆสะดือที่มีการอักเสบจะมีกลิ่นเหม็นมีรอยแดงรอบรัศมีประมาณ1เซนติเมตรและมีอาการมีไข้นะคะหากคุณแม่พบอาการติดเชื้ออักเสบที่สะดือควรรีบพาน้องมาหาหมอค่ะก็จะเป็นวิธีการใส่ผ้าอ้อมค่ะเราจะเลือกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะแกะด้านสติ๊กเกอร์ออกแล้วยกตัวน้องขึ้นค่ะสอดด้านที่มีการ์ตูนไว้ด้านหน้าแล้วติดเทปกาวค่ะแล้วใส่เสื้อนะคะหลังจากนั้นจะห่อตัวน้องกันผวานะคะห่อตัวตามขั้นตอนที่สาธิตนะคะและน้ำมันมะกอกจะใช้ในกรณีที่พบว่าน้องมีอาการท้องอืดนะคะใช้มหาหิงค่ะสำหรับน้ำมันมะกอกเช็ดคราบไข่ทำความสะอาดบริเวณร่างกายที่มีคราบไข่เลอะค่ะ